มิวสิกแอนด์ดรามานะนอกนั้นก็เพนติ้งสกัลเจอร์นะอะไรสถาปัตยกรรมเอาเถอะนึกไม่ออกละแล้วก็วรรณกรรมลิเทอเรเจอร์อะไรเนี่ยพวกนี้นะนี่คือศิลปะเรียกว่าเพียวอาร์ตนะนอกนั้นเดี๋ยวนี้มันผสมผสานประสานปรุงแต่งแล้วตั้งชื่อกันไปโอ้โหศิลปะบ้าบ้าบอบอแล้วก็ตั้งชื่อกันอย่างเท่เลยนะมอมเมากันไม่รู้เรื่องเลยเป็นแอบสแตรกเซเรียลิสอะไรต่างๆนานาเหนือคิดเหนือฝันเหนือธรรมชาติอะไรไปโน่นเลอะเทอะแล้วก็มอมเมากันแล้วก็ขายงานคนไม่รู้ก็หลงซื้อกันประมูลกันราคาเป็นล้าน10ล้าน20ล้าน50ล้าน100ล้านนี่คือสิ่งที่ทุกวันนี้คนถูกครอบงำและหลอกลวงจนกระทั่งศิลปะกลายเป็นสินค้ากลายเป็นสิ่งที่หาเงินกันทางทุนนิยมอันนี้เสื่อมจัดนะเสื่อมจัดขั้นที่3ขั้นสาระซึ่งจะเป็นสาระศิลป์มีสุตรียศิลป์ประกอบนะใช่เป็นเครื่องประกอบเท่านั้นชวนอยากให้คนเป็นหลงติดไอ้สุนทรียะต้องเข้าหาแก่นเข้าหาเนื้อของจุดมุ่งหมายซึ่งเป็น interest point เราจะต้องจัดองค์ประกอบศิลป์ให้มี interest point ของผู้สร้างงานของศิลปินแล้วก็มีสิ่งประกอบเป็นองค์ composition ขององค์ประกอบให้มันกลมกลืนมันจะมีสีส่วนที่ contrast ส่วนที่จะเป็นไปโลกีลูกรสกินเสียงสัมผัสหรืออันนั้นนี่อะไรที่มันจะเป็นโลกีผสมอยู่มันคอนทราสต์เราก็ต้องจัดองค์ประกอบศิลป์นี้ให้มันกลมกลืนให้มันฮาร์โมนีให้มันอย่าให้นำพาคอนเวอร์เจนซ์นำพาไปสู่จิตที่เกิดโลกียะถ้าต้องให้เป็นโลกุตระได้ก็จะเป็นธรรมะก็จะศิลปะเป็นขั้นที่4ธรรมะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่างานศิลปะที่ดูแล้วก็เฉยๆกลางๆก็ยังดีไม่ให้เกิดกิเลสโลภโกรธหลงหรือไม่เกิดกิเลสอย่างพวกนี้อย่าไปดูแล้วนี่อาฆาตผู้ที่เข้ามาทำร้ายผู้ที่เข้ามาทำเราให้เจ็บปวดอย่างนี้เสียเพราะฉะนั้นต้องระวังว่าไอ้สิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยอย่างหนังบู้เงี้ยเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้คนยิ่งอาฆาตยิ่งพยาบาทดูแล้วยิ่งมั่วยิ่งชังยิ่งชิงชังอย่างนี้ไม่ใช่ศิลปะดูแล้วก็ยิ่งเห็นความรุนแรงเลวร้ายของสิ่งนี้แล้วทำให้สำนึกโอ้ไม่ดีเลยเนาะเป็นตัวอย่างไม่ดีเพราะฉะนั้นการจะประกอบองค์ประกอบศิลป์ให้ได้สัดส่วนที่มันฮาร์โมนีให้มันกลมกลืนกันลงตัวแล้วก็มีฤทธิ์สามารถที่สัมผัสแล้วเนี่ยไม่โน้มเน้นไม่คอนเวอร์เจนซ์ไม่โน้มนำพาไปสู่โลกีแต่พาไปสู่โลกุตระอันนี้แหละต้องมีความรู้ต้องมีความเข้าใจจริงๆเพื่อที่จะจัดองค์ประกอบศิลแล้วก็จะเกิดผลไม่ว่าจะองค์ประกอบศิลของภาพวาดองค์ประกอบศิลของรูปปั้นองค์ประกอบศิลของสถาปัตยกรรมอาร์เคเต็กอาตมานึกได้แล้วสถาปัตยกรรมนะ architecture นะพวกนี้เราสามารถที่จะทำให้เกิดรูปใหญ่รูปใหญ่เป็น architecture นี่มันจะเป็นสิ่งที่ก่อสร้างใหญ่โตอย่างนี้ก็ถือว่าสถาปัตยกรรมประกอบกันรวมแล้วนี่เป็น architect ได้รวมแล้วเนี่ยอย่างนี้มันองค์ประกอบมันเยอะเป็น architect เป็นสิ่งที่เป็นแท่งเป็นก้อนเป็นสิ่งที่ประกอบกันมากและมันมีมวลมนุษย์ด้วยนี่เป็นองค์ประกอบที่กว้างนะเป็นมีมนุษย์มีจิตวิญญาณด้วยเพราะคนที่มาเป็นเหตุปัจจัยอยู่ในนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าในคนในนี้ที่มาสนใจงานนี้นี่น้อยแต่คนสนใจจะไปดูเต้นๆแรงๆอยู่เวทีใหญ่นู่นจะเยอะสีสันเขาวู้วาบวู้วาปุ๊บเอาเต้นแรงเต้นการร้องดังสนั่นเป็นโลกโลกเยอะขออภัยนะนี่ไม่ได้ว่านะแต่มันเป็นสัจจะที่ยกตัวอย่างเอามาอธิบายสู่ฟังเพราะมารสนิยมของคนที่มันยังเป็นโลกีเยอะเขาก็ไปหาโลกีรสนิยมของใครที่เป็นโลกุตระมากหน่อยเขาก็มาหาโลกุตระซึ่งน้อยอาตมาไม่เคยน้อยใจเลยว่ามีคนมารับอันนี้น้อยเข้าใจและเห็นใจด้วยเข้าใจและเห็นใจเลยแล้วก็ไม่เคย
ลงโทษตัวเองว่าโถเอ้ยไม่มีฤทธิ์ไม่มีอำนาจไม่มีน้ำยาจะให้คนมาชมมากมายคนน้อยก็ไม่เป็นสัจจะยอดพีระมิดมันจะไปใหญ่กว่าฐานพีระมิดได้ไงมันจริงๆอาตมาไม่ได้ตกใจไม่ได้แปลกไม่ได้หลงผิดอะไรเลยเข้าใจเพราะงั้นทำแล้วมีคนพอได้นี่ดิดูที่ดีตอนแรกนี่มีอยู่5คน6คน7คนตอนนี้ก็มีคนที่มาเพิ่มขึ้นแดดนะนี่นั่งแดดแต่คนที่ก็ฟังเวทีโน้นนี่นะขออภัยนะนี่ไม่ได้มายกเปรียบเทียบเพื่อข่มนะขออภัยจริงๆทางโน้นเขาก็แดดเหมือนกันแต่เขาทนนะเขาก็แบบนั้นนะเขาสนุกสนานเขากลบเกลื่อนไปด้วยอารมณ์ที่มันเป็นโลกีอะไรแต่เขาก็อร่อยก็สนุกเขาลงทุนแต่ของเราเนี่ยผู้ที่ใจถึงก็เออแดดก็แดดร้อนก็ร้อนไม่เป็นไรเราได้สิ่งที่ดีสาระคนจะมีความเข้าใจมีปัญญามีธาตุรู้ที่รู้ต่างกันที่รู้ต่างกันเนี่ยอาตมาขออภัยจริงๆพูดแล้วก็เกรงใจเพราะมันไปกระทบไปมือไปว่าเขาไปกดข่มมือนี่ยกตนข่มท่านอะไรเงี้ยก็มันแม้ยากๆอยู่ก็ต้องจำเป็นน่ะที่จะอธิบายเพื่อสื่อให้เข้าใจอย่างดีมันมีเหตุปัจจัยที่เป็นปัจจุบันนี้มันก็ดีมันก็เข้าใจได้ง่ายเลยนะเพราะงั้นงานที่เราทำลงทุนไปเนี่ยได้คนน้อยก็ไม่เป็นไรถ้าอาตมาว่างานนี้จัดแล้วเกิดโสดาบันคนเดียวนี่โอ้โหคุ้มแล้วโสดาบันนี่จ่ายเงินสัก3ล้าน5ล้านเอาไหมนี่ฟังทำแล้วเกิดโสดาภูมิว่าเข้าใจเอาละหันทิศทางแล้วโลกีตอนนี้ขอลดไปตามลำดับแล้วเท่านี้อาตมาก็คุ้มแล้วคุ้มนี่องค์ประกอบศีลนี่เราก็ใช้อันที่มันมีอยู่แล้วนี่เป็นของผู้ที่มาทำพังๆเสียหายอะไรลงไปไอ้นนท์ก็มีไอ้นวลนี่อันนี้มีใช่อย่างนี้เป็นองค์ประกอบไม่ต้องจ่ายตังค์มากเราประเภทคนจนแล้วก็ทำไปตามประสาน่ะนี่อาตมาเอาเปรียบพวกคุณแล้วนะเนี่ยคนทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ได้มีร่มมากลางเนี่ยนะนี่แบบนี้นี่ไม่เสมอภาคนั่นนั่งตากแดดแล้วให้อาตมาต้องนั่งในร่มอารมณ์มากลางเนี่ยไม่เสมอภาคเนี่ยเขายิ่งว่าอยู่ในพวกนี้พวกอมาตยาธิปไตยเนี่ยพวกศักดินาคืออย่างเงี้ยคนเรามันก็เอาไปเป็นแง่ไปเป็นเชิงเพื่อที่จะหยิบไปใช้วาทกรรมเพื่อที่จะทำลายคู่ต่อสู้เขาทำซึ่งสิ่งเหล่านี้ในความเสมอภาคนี่มันไม่มีเลยความเสมอภาคในมหาจักรวาล นี้ปรมาณู2ตัวไม่เสมอภาคกันไม่เท่ากันคุณจะสามารถรู้จักปรมาณูเล็กขนาดไหนก็ตามยิ่งใหญ่ยิ่งไม่มีทางเท่ากันเลยไม่มีทางเท่ากันเลยความเท่ากันมีอยู่สิ่งเดียวในมหาจักรวาล นี้คือนิพพานศูนย์สนิทศูนย์ไม่มีอะไรเลยไม่รู้จะเอาอะไรมาเทียบมาวัดมันศูนย์มันไม่มีอะไรมาให้เทียบไม่วัดเลยนะนัดเรียกว่านัตถิอุปมาไม่เปรียบเทียบกันไม่ได้เลยไม่มีอะไรมาให้เทียบไปเคียงเลยมินิพานเท่านั้นที่เสมอภาคที่สุดอรหันต์ขี้แก้กับอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจิตไม่มีกิเลสเหมือนกันสิ่งเดียวเท่านั้นที่เสมอภาคนอกนั้นไม่มีเสมอภาคทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งวัตถุรูปที่เป็นมหาภูตรูปดินน้ำไฟลมที่ก่อรูปก่อร่างอะไรขึ้นมาในมหาจักรวาลนี้ตั้งแต่เนบูล่าบิ๊กแบงอะไรจนกระทั่งมันระเบิดออกมาเป็นกาแล็กซี่เป็นอะไรมาจนกระทั่งมากลายเป็นจักรวาลเล็กจักรวาลใหญ่เป็นยูนิเวอร์สต่างๆนานาพวกนี้รวมแล้วแต่มันรวมตัวกันแล้วมันไม่ได้เท่ากันเลยนะจักรวาลของเรามีดวงดาว9นะจักรวาลอื่นก็มากมายกว่านี้มีเป็นพันๆจักรวาลบางจักรวาลมีเป็นพันๆดวงพระอาทิตย์ตั้งหลายดวงอันนี้เรามีพระอาทิตย์ลูกเดียวอะไรงี้เป็นต้นซึ่งหลากหลายอาตมาพูดไปไม่หมดนะพูดไปก็จะกว้างเกินอ้าวก็พยายามเข้ามาสู่จุดสำคัญที่เราจะเข้าใจได้นี่ดีกว่านะเวลาเขาให้อาตมานี่ขออภัยถึง 9:30 ตอนนี้ 8:40 กว่าแล้วนะเพราะงั้นในเรื่องของศิลปะเรามาทำงานการเมืองและเราก็จะเรียกว่าฉวยโอกาสก็ได้เราเข้าใจที่จะใช้โอกาสนี้เป็นยาทิพย์
แทรกยาทิพย์เข้าขุมขนพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่างั้นแทรกยาทิพย์เข้าขุมขนคือเอาธรรมะเอาสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่เป็นสิ่งควรได้ควรมีควรเป็นในมนุษย์เอาเข้ามาประกอบงานประท้วงเราทำไม่ทำอยู่ไม่ได้แยกกันนะงานประท้วงเราก็ทำอยู่แต่เราก็มีกิจกรรมกิจการมีพิธีการมีคอมโพสิชันของเราจัดไปตามขั้นตามตอนตามเวลาวาระตามวันตามโอกาสในสิ่งที่ประกอบขึ้นได้สิ่งที่มีสิ่งเหล่านี้ลึกซึ้งนะแม้แต่ที่เราทำกันในกปปสเนี่ยเกิดมวลหมู่มนุษย์เข้าไปรวมตัวกันมาให้เห็นเป็นมวลใหญ่เป็นปริมาณมันก็แสดงออกซึ่งการกระทบสัมผัสต่อสังคมแล้วเข้ามามีมวลนี่โอ้โหเรียบร้อยสงบแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็มีจุดมุ่งหมายไหมมีจุดมุ่งหมายนะมีความปรารถนาจุดสำคัญเป็น interest point ของเราอะไรต้องการให้เกิดพลังที่จะไปทำให้คนรู้ให้คนยอมแต่แม้การต่อสู้ด้วยความสงบเนี่ยคนด้านแข็งดื้อด้านทนมันไม่ยอมง่ายๆเลยดึงดันจนกระทั่งเหลือใยเล็กละเอียดนิดหนึ่งแต่แข็งด้านโดเหนือกำลังเลยแต่ใยเหลือนิดเดียวเท่านั้นตอนนี้แต่โอ้อาตมางงเลยว่าทำไมมันใยน้อยน้อยเหลือสุดสิ้นสุดท้ายแล้วมันยังด้านแข็งจะต้องขอรักษาการต้องขอรักษาการออกไม่ได้จะตายในสนามรบประชาธิปไตยอาตมาและซึ้งใจจริงๆเลยว่าอกุศลจิตของคนอกุศลธรรมเนี่ยมันเกิดให้เห็นโอ้โหหลับตาปิดหูปิดตาปิดทวารทั้ง6ยังรู้ยังเห็นเลยโอ้โหเขาลือกันให้เขาปิดไม่ใช่ลือปิดกันให้สัตว์นะเขาช่วยกันปิดนะปิดกันให้แซดเนี่ยโอ้โหเจ้าพระคุณเออไอความดื้อด้านโดไอความที่หน้าด้านหน้าทนนั่นเนี่ยเนี่ยประเทศไทยมันก็มีสิ่งนี้เป็นตัวอย่างยิ่งกว่าเทวทัตในยุคพระพุทธเจ้ามันหยาบมันโอ้โหโศกโศกกันขนาดหนักแต่เราก็ต้องทำเพราะว่ามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยเห็นอัตราการก้าวหน้าของธรรมะชนะอธรรมธรรมะสงครามครั้งนี้มันพัฒนาก้าวหน้ามาอย่างสวยงามมากเลยใครจะนึกบ้างว่าความสงบจะมาสยบลูกปืนวันที่18กุมภาพันธ์เขาตั้งกลุ่มมานี่โอ้โหเต็มไปหมดเลยตำรวจนี่ยันเกือบถึงไม่เกือบอันนี้แหละนี่เหตุพวกเนี้ยถึงอนุสาวรีย์ตู้รถดำรถอะไรเปิดออกมามีแต่เครื่องมีแต่อาวุธชุดพันแต่เบาจนหนักอยู่ในนั้นเต็มไม่หมดรถกลเครื่องกลหนักเข้ามาจะทำลายน่ะยังมีสัญลักษณ์อยู่เลยเครื่องกลหนักนั่นไปไหนล่ะตัวโน้นไอ้ที่นั่นเขาเจาะยางแล้วเขาถอดอะไรมันออกแล้วก็มาขอคืนเงาเงาเงาอยู่เนี่ยบอกยังไม่ได้ไม่ของกลางเขายังไม่ได้พิพากษากันยังต้องเอาไว้ก่อนของกลางให้ไปยังไม่ได้เพราะว่ายังคาราคาซังเรื่องยังช่วยไปช่วยสิไปช่วยกันว่าความไปช่วยกันตัดสินไปช่วยกันให้ศาลท่านตัดสินมาเรียบร้อยคุณก็เอาไปได้ถ้าคุณสามารถเอาถ้าเขาไม่รีบแต่ถ้าเขารีบช่วยไม่ได้นะคุณไปช่วยเขาอะไปช่วยแรงงานทางด้านกบฏถือว่ากบฏเพราะตำรวจมาทำเนี่ยมันสอให้เห็นเป็นลักษณะช่วยกบฏขออภัยอาตมาพูดตรงพูดชัดเสร็จแล้วเราเห็นธรรมฤทธิ์ตำรวจเขาได้รับคำสั่งมาเนี่ยนะโอ้โหวิ่งหูตูบออกมาเลยไอ้ตำรวจที่มาจากต่างจังหวัดเขาไม่รู้ที่รู้ทางวิ่งหลงซอกหลงซอยน่าสงสารยังเลยตำรวจน่ะวิ่งทิ้งปงทิ้งปืนกันระเนระนาดโอ้นี่คือเหตุการณ์จริงนะเหตุการณ์จริงที่อาตมาว่ามันเป็นธรรมฤทธิ์ความสงบพวกเรานั่งสวดมนต์พวกเราไม่มีอาวุธพวกเราไม่ได้โต้ตอบมีไม่รู้ว่าใครยิงมาใครมาอาตมาก็บอกว่าแล้วในสังคมเนี่ยคนที่สงบเรียบร้อยมีคุณธรรมความดีทำเพื่อความดีจริงคนมีปัญญาเขาเห็นเขารู้เ
ราะฉะนั้นคนที่เป็นธรรมถูกรังแกคนที่มีดวงปัญญามีจิตใจทนไม่ได้ต่อความกรุณามีอัจฉาสัยทนไม่ได้ต่อความกรุณาเขาทนไม่ได้เขาก็มาช่วยเราไม่ได้อยากให้เขามาฆ่ามาแกงใครนะแต่คุณทำร้ายเขาเขาต้องยับยั้งแม้แต่คุณป้องกันตัวคุณยังยับยั้งเลยนี่อาตมาได้ข่าวว่าคนที่ถูกยิงตายเนี่ยตำรวจมันยับยั้งตัวเองป้องกันตัวเองแล้วก็ยิงสาดลงมาคนรับวิบากเตรียมกรรมก็เลยต้องตายนะพวกที่อีกเนี่ยมันไปถูกคนตายแล้วตำรวจก็วิ่งหนีเขาป้องกันตัวแล้วยิงกระสุนสาดมาทั้งหมดเนี่ยตายอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยที่คนที่ตายนี่ก็เห็นว่าเป็นลักษณะนั้นที่ตายที่อยู่ข้างๆตึกเนี่ยตรงไหนไม่รู้อาตมาตรงไหนตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยนี่เป็นองค์ประกอบเสียงเป็นสิ่งจริงยืนยันนี่นะคือสัจธรรมของศิลปะเป็นองค์ประกอบเสียงที่ยืนยันความจริงว่านี่คือความโหดร้ายของทุจริตกรรมของอกุศลกรรมแล้วก็เอามาประกอบศิลป์ให้สื่อให้รู้ไม่ใช่ให้ไปเกลียดชังตำรวจลูกน้องนี่เขาทำตามหน้าที่คำสั่งน่าสงสารเพราะฉะนั้นสุดท้ายคำสั่งว่าให้สู้ตายเขาไม่สู้ตายแล้วมันจะตายอย่างเขียดเลยเนี่ยมันไม่เข้าท่าแล้วก็จะมาฆ่าคนที่ปวดโถเขาไม่ได้ทำอะไรเราเลยเขาเมตตาเขานั่งแผ่เมตตานั่งประนมมือสวดมนต์สวดพรจิตคนนะไม่ใช่จิตลิงใจคนนะไม่ใช่ใจเสือมันไม่ได้อมหิตขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เขาก็เลยเห็นเขาก็ต้องถอยวิ่งกลูนมาเพื่อนตำรวจตายไอ้เพื่อนตำรวจตายก็ไม่รู้ใครยิงเราก็ไม่รู้เราไม่มีจริงๆนะพวกเรากปปส.นี่ไม่มีจริงๆแต่คนไม่รู้นะคนไม่เชื่อเพราะว่ามันมีภาพมันมีสิ่งที่เกิดเห็นว่าอ้าวแล้วใครมาทำให้ตำรวจตายก็ตำรวจเขาจะยิงกันเองยิงกันเองด้วยโดยพลาดพลั้งโดยไม่รู้มันมีเรื่องนี้นี่มันเป็นเรื่องซับซ้อนที่ยากมากเลยนะเพราะจะเป็นไอ้โม่งจะเป็นคนพบคงพบคอนอะไรออกมาเนี่ยใครก็ไม่รู้เขาก็มาช่วยป้องกันเพราะอัจฉาสัยที่ทนไม่ได้ต่อความกรุณามันก็เกิดขึ้นอันนี้แหละคือสัจธรรมที่เราต้องศึกษาเหตุการณ์นี้เป็นฟีโนเมนอนฟีโนเมนามันหลายครั้งต้องฟีโนเมนามันเป็นพหูพจน์มันเกิดขึ้นมาให้เราศึกษาในการประท้วงนี่หลายยกละหลายครั้งละเหตุการณ์เพราะสิ่งเหล่านี้นี่ถ้าเราเข้าใจองค์ประกอบของธาตุดินน้ำไฟลมกับจิตวิญญาณที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นสัดส่วนพวกนี้แล้วเนี่ยแล้วมันก็มีลีลาเรียกว่าวิญญัตมีการเคลื่อนไหวมีการเกิดลีลาองค์ประกอบของสิ่งต่างๆเพราะเราอ่านองค์ประกอบกายวิญญาตวจีวิญญาตออกเราก็รู้มันมาจากมโนอะไรมโนเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลเราก็จะชัดเจนเพราะสิ่งต่างๆพวกนี้เป็นศิลปะถ้าคนสามารถรู้อ่านรู้สิ่งที่สัมผัสได้แม้เป็นนามมาทำลึกถึงขนาดอุปาทายรูป24อ่านได้จนกระทั่งถึงสามารถที่จะจัดสรรสัจธรรมให้ตนเองบรรลุวิการรูปบรรลุปริเฉทรูปบรรลุจิตว่างจิตเป็นธาตุอากาศเป็นลักษณะวิการรูปสามารถจิตของเราเบาเป็นลหุตาสามารถจิตเป็นมุทุตาจิตของเราไวต่อการรู้ไวต่อการปรับดัดไวเร็วเป็นจิตไวเร็วเป็นจิตมุทุแปลว่าอ่อนไม่แข็งไม่กระด้างเพราะจิตนี้เชิงปัญญาก็รู้ไวรู้เร็วเชิงเจโตจิตก็ปรับได้เร็วปรับไปในทางกุศลด้วยมีปัญญารู้ว่าทิศกุศลไปทางไหนทิศอกุศลไปทางไหนแล้วปรับได้ทันทีไวเรียกว่ามุทุธาตุมุทุภูตธาตุมุทุตาเป็นความอ่อนไวซึ่งภาษาไทยก็ไม่รู้จะเรียกว่าอาตมาเรียกจิตหัวอ่อนจิตหัวอ่อนถ้าไปแปลว่าจิตอ่อนเฉยๆมุทุมแปลว่าอ่อนเท่านั้นนะแล้วท่านก็เอามาเรียกธาตุจิตซึ่งมันเป็นลักษณะมุทุธามุทุแล้วก็ธรรมกัมมัญญตากรรมการกระทำเป็นมีปัญญามีอัญญาอัญญาสิเนี่ยอัญญาสิวัฏฐโพโคทัญญะเนี่ยเป็นปัญญาชนิดโลกุตระซึ่งสูงสุดในกรรมในการกระทำของตน
ก็เป็นการกระทำที่เหมาะที่ควรที่ดีปรับได้ในสัดได้ส่วนได้เหมาะสมเป็นงานศิลปะที่มีฤทธิ์มีแรงทำให้คนสัมผัสแล้วเกิดจิตเดินทางไปสู่โลกุตระก็เป็นธรรมะขั้นโลกุตระที่บรรเจิดยอดเยี่ยมนะลามกเข้าใจไหมศิลปะลามกมันไม่ใช่ศีลแต่มันหลอกว่าศีลเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกราคะมากกว่าลามกเพราะลามกในยูนิคมันย้ำฉามมันจัดจ้านแล้วเลวร้ายมากซ่อนแฝงแอบขายแอบซื้อแอบอะไรกันบ้างโจงครึ่มไม่กระดาษกฎหมายก็ออกมาคุ้มครองวักบางลามกจึงน้อยหน่อยแต่ราคาเนี่ยโอ้แล้วก็หลอกว่าไม่ใช่ลามกไม่ใช่อนาจารศิลป์จ้าศิลป์จ้าศิลปะจ้าขี้มาเนี่ยหลอกจัดจ้านหลอกลวงงมงายแล้วพลางลวงกันสะบัดเลยในโลกนี้เยอะที่สุดเลยราคาศิลปะไม่ใช่ศิลปะหรอกแต่อาตมาแบ่งไว้5ขั้นนะลามกไม่ใช่ศีลราคะก็ยังไม่ใช่ศีลสาระเริ่มต้นแล้วมีปัญญาแล้วก็ประกอบถูกธรรมะก็คือรู้จักคุณธรรมโลกุตตรธรรมโดยเฉพาะโลกียธรรมก็รู้ว่าเออมันไม่มอมเมาเท่าไหร่เช่นทำภาพธรรมชาติเขียนภาพธรรมชาติให้คนรักธรรมชาตินี่เป็นสาระแต่อยากให้หลงง่ายนะหลงติดรูปหลงติดเสียงของภาพธรรมชาติเนี่ยถ้าเขียนแล้วคนหลงติดเป็นธรรมชาติที่มีแสงสีเสียงมีอะไรคุณก็ไปติดแสงสีเสียงที่เป็นเอสเตตของมันสุนทรียะของมันคุณก็ไม่รู้แก่นว่าเออความสงบธรรมชาติเนี่ยมันอยู่ได้สมดุลของมันอะไรแทนที่คุณจะมีปัญญามีอภิปัญญาที่จะรู้จักรายละเอียดขององค์ประกอบอันนี้ของภาพนี้ของรูปปั้นนี้ของศิลปะที่รวมไว้ในมวลอันนี้อย่างขณะนี้ของเรามีทั้งศิลปะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีทั้งสถาปัตยกรรมท่านบอกว่าวรรณกรรมก็คืออาตมากำลังพูดกำลังบรรยายในความหมายของทางคีตวาทิตะใช้สุ่มเสียงสำเนียงใช้ท่าทางลีลาด้วยนะเนี่ยพูดสื่อเนี่ยนี่เป็นศิลปะเป็นการสื่อศิลปะอาตมาขออภัยด้วยอาตมานี่ทำงานศิลปะมาตลอดโดยเฉพาะมาทำงานทางธรรมเนี่ยอาตมาทำงานศิลปะมาตลอดแต่คนไม่รู้จักเราว่าอาตมาเป็นศิลปินเพราะศิลปะของเราของอาตมามันระดับโลกุตระคนรู้ยากรู้น้อยเป็นธรรมะขั้นโลกุตระและได้ผลได้คนที่เข้ามาสู่การลดละจางคลายไม่เป็นหลงไหลในลาภยศสรรเสริญโลกียสุขยิ่งการเมืองเนี่ยทำให้คนลดโลภโกรธหลงในลาภยศสรรเสริญโลกียสุขลดยศชั้นไม่ไปติดไปยึดถ้ายศชั้นก็คือการกำหนดงานกำหนดหน้าที่กำหนดขอบเขตของงานที่เราจะสามารถทำได้เพราะคุณมีความรู้ความสามารถเขาก็ตั้งยศให้คุณระดับนั้นเป็นนายร้อยคุมกองร้อยเป็นนายพันคุมกองพันเป็นนายพลคุมกองพลอะไรเงี้ยเป็นต้นเป็นคุมแผนกคุมกองคุมกรมอะไรเป็นต้นคุณก็มีความรู้ความสามารถที่จะทำงานให้เป็นประโยชน์นะดูแลมีประสิทธิภาพเขาให้ตำแหน่งคุณทำงานยศยิ่งสูงอำนาจที่ได้ไปดูแลควบคุมสั่งการได้มากคุณยิ่งจะต้องรับผิดชอบเยอะหนักและคุณก็ต้องทำให้มันได้ไม่ใช่ราคาได้เงินได้อำนาจบ้างมาเบ่งมาข่มมาชี้ใช้มากดขี่ได้เงินมามากแล้วก็เอามาละลายมาซื้อซ้อนเอามาใช้เงินฟาดหัวคนอะไรต่ออะไรอย่างที่คนกำลังทำขณะนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างอันเลวทรามเนี่ยใช้ทั้งอำนาจเงินอำนาจแห่งอำนาจกดขี่คนแล้วก็ใช้คนนั้นน่ะเพื่อที่จะเป็นเบี้ยให้แก่ตัวเองชนะเกมการเมืองเพื่อที่จะได้รวบอำนาจเป็นเผด็จการที่หลอกคนทั้งโลกหลอกคนทั้งประเทศบางคนไม่เข้าใจก็หลงงมงายไปตกเป็นเหยื่อซึ่งน่าสงสารน่าสงสารและพูดก็ไม่รู้เรื่องชาวอโศกยังมีเลยตอนนี้ขนาดนี้ยังมีเลยหลงออกพระออกไปตกเป็นเหยื่อเขาอ่ะมีเลยแล้วก็บางคนนะยังศรัทธาอาตมาอยู่ก็พยายามส่งข่าวข้อมูลอะไรแม่อาตมาก็โทรเอ้ย
ขออภัยนะต้องพูดต้องพูดขอพูดจะจับก็ไม่ว่ากันข้อมูลถึงขนาดก็ส่งมาบอกว่าเนี่ยท่านนี้ข้อมูลแน่นอน 100% เลยนะขออภัยนะเรื่องนี้นี่เรียกว่ามันเสี่ยงหมิ่นพระบรมเดชานุภาพด้วยข้อมูลเนี่ยที่อาตมาจะพูดเนี่ยข้อมูลนั้นมาอย่างนั้นจริงๆเลยอาตมาก็บอกว่าโอ้โหเขาบอกว่า 100% ข้อมูลนี้เขาปิดกันอยู่ตอนนี้ยังไม่เปิดเผยเพราะว่าข้อมูลนี้จริงอย่างเงี้ยพอผ่านวันไปแล้วอ้าวไม่ใช่นี่ยังอยู่นี่ยังไม่เป็นไปนี่ยังจริงชัดเจนเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาได้ข้อมูลถูกหลอกโดยมายื่นข้อมูลมาให้อาตมาเขาส่งข้อมูลมาให้เรื่อยอยู่แล้วข้อมูลเหล่านั้นก็จับได้ว่าลองตั้งไม่รู้กี่ทีคนที่พอรู้ว่าอาตมาหมายถึงอะไรอาตมาไม่อยากพูดไปเดี๋ยวเขาเอาไปสอบสวนอาตมาเสียเวลาถึงสอบสวนอาตมาก็ไม่กลัวหรอกที่จริงเพราะอาตมามีความจริงมีของจริงมีหลักฐานทุกอย่างนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องอย่างนั้นอย่างจริงเหตุการณ์จริงเกิดจริงซึ่งเป็นไปได้ปานนั้นอาตมาก็ว่าสังคมมันอย่างเงี้ยมันมีทั้งคนที่ถูกหลอกมันมีทั้งคนที่ตั้งใจหลอกตั้งใจโกหกตั้งใจที่มอมเมาครอบงำทางความคิดอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นจริงเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่เวทีแดงแรงมากเพราะว่ามันดิ้นอาตมาว่าดิ้นเฮือกสุดท้ายเป็นลมหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วตอนนี้ดิ้นรวมพลอะไรอะไรพยายามทุกอย่างเลยนะลงทุนมากอาตมาเคยตั้งข้อสังเกตได้ฟังว่าไอ้พวกนี้เนี่ยแค่สีแดงเฉดเดียวกันเลยนะสีแดงคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเฉดเดียวกันเลยมันมาจากที่เดียวกันมาจากที่เดียวกันใครว่าเป็นนายทุนเห็นไหมถ้าคุณไม่ใช่ที่เดียวไม่ได้รวมกันนะมันจะต่างกันเฉดแดงก็ต่างกันตั้งเยอะแยะใช่ไหมต่างคนต่างมาแดงของนั้นกับคนนั้นก็แดงอะไรมั่งก็ไม่รู้สีแดงก็มีอย่างภาษาอังกฤษก็มีชื่อมันเยอะอาตมาไม่อยากพูดแล้วลืมไปแล้วด้วยเยอะสมัยเรียนอยู่ก็ต้องสีนี้นะเท่านี้ครีมสั้นตอนนี้อะไรสีเรดสีเหลืองก็อย่างนี้นะแกมบอดทินอันนี้กิเจลโลโอ๊กอันนี้ก็อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรมันมีชื่อภาษาอังกฤษเขาเยอะแยะมันโทนมันเฉดของมันต่างๆนานามันไม่เท่ากันหรอกเพราะแดงนี่โอ้โหเขาเฉดเดียวกันเลยมันมาจากบ่อเดียวกันนะเนี่ยใครว่าเป็นผู้ทำอย่างนี้ก็เป็นการสื่อให้อย่างคนอย่างอาตมานี่พออ่านออกอย่ามาโกหกให้เหม็นขี้ฟันเลยเอาล่ะเขาอาจจะมีบางคนเขาซื้อเองก็ตามแต่เขาก็จะต้องรู้จักเชษที่จะต้องทำให้มันได้รู้จักบ่อที่จะซื้อสั่งที่มันประมาจากบ่อเดียวกันมันถึงได้โอ้โหแต่มันไม่หลากหลายหรอกพวกนี้หลอกมันไม่สนิทพวกเราเนี่ยโอ้โหหลากหลาย diversity มันโอ้ดีมันจึงเป็น unity of diversity